ตั้งครรภ์ได้38สัปดาห์แล้วรู้สึกแปลบๆเหมือนปัสสาวะขัดแล้วก่อนหน้านี้มีมูกใสๆพ่นๆออกมาและท้องปั้นบ่อยจะเป็นอะไรไหมก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอาการที่อยู่ในช่วงระยะที่ใกล้คลอดนะคะเป็นอาการปกติค่ะสิ่งสำคัญในตอนนี้เลยคือคุณแม่จำเป็นจะต้องสังเกตในเรื่องของภาวะลูกดิ้นนะคะตราบใดที่เด็กยังดิ้นปกติแปลว่าไม่มีอะไรค่ะคุณแม่จำเป็นจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อคลอดบุตรทันทีนะคะในกรณีที่1 นะคะสังเกตลูกดิ้นไม่ได้หรือลูกดิ้นน้อยนะคะน้อยกว่า10ครั้งต่อวันหรือภายในครึ่งวันเด็กดิ้นไม่ถึง4ครั้งอันนี้แปลว่ามีความเสี่ยงที่เด็กจะมีภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์จำเป็นต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะ2ค่ะมีภาวะเจ็บครรภ์ก็คือปวดท้องจนทนไม่ไหวนะคะในกรณีที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดโดยที่ไม่มีน้ำเดินหรือมูกเลือดก็ตามนะคะต่อให้เราไม่มีน้ำเดินหรือมูกเลือดอะแต่ว่ามันเจ็บจนทนไม่ไหวอาการนี้ควรไปค่ะ3ค่ะกรณีที่มีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดนะคะเลือดปนมูกหรือเลือดปนตกขาวหรือออกเป็นเลือดเลยก็ตามนะคะการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดในระยะนี้แปลว่าปากมดลูกเริ่มเปิดแล้วนะคะอาจจะไม่มีน้ำเดินก็ได้อันนี้คุณแม่ควรรีบไปโรงพยาบาลค่ะ4ค่ะภาวะน้ำเดินนะคะภาวะน้ำเดินก็คือการที่มีน้ำไหลออกจากช่องคลอดในลักษณะคล้ายๆปัสสาวะราดนะคะแต่ว่าออกมาจากช่องคลอดและกลั้นไม่ได้ตัวนี้ควรรีบไปค่ะเพราะว่าทันทีที่มีภาวะน้ำเดินแปลว่าถุงน้ำคร่ำนะคะเริ่มมีรูรั่วเชื้อโรคที่อยู่ในช่องคลอดสามารถวิ่งเข้าสู่เด็กและถ้าหากว่าเด็กไม่คลอดนะคะภายใน24ชั่วโมงเด็กก็มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อในครรภ์ได้ซึ่งตรงนั้นเป็นอันตรายต่อน้องมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้น4อาการนี้นะคะเป็นอาการที่คุณแม่จำเป็นจะต้องรีบไปโรงพยาบาลระอย่างเร่งด่วนในกรณีที่มีอาการใดอาการหนึ่งนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้มีครบค่ะยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่นะคะคลอดอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพดีทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยค่ะ